ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์กับวิชาชีววิทยานะครับนักเรียนเคารพสวัสดีครับโอเคเราแนะนำสมาชิกในห้องส่งดีกว่าครับแนะนำครับชื่ออะไรบ้างครับเปรมเปรมครับเฟิร์นครับฟอสครับพิงค์ครับหัวหน้าห้องนะโอเคนะฮะทีนี้วันนี้เราเรียนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของบทนี้ละก็คือในเรื่องของการเป็นสารพัดเข้าออกเซลล์เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากคราวที่แล้วเนื้อหาจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคราวที่แล้วเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะฮะก็ให้เพื่อนๆในห้องส่งช่วยทวนดีกว่าคราวที่เรียนเรื่อง active transport ใช่ไหมครับลักษณะเด่นมี3อย่างมีอะไรบ้างนะพื้นที่จากความเข้มข้นต่ำไปสูงความเข้มข้นต่ำไปสูงอะไรครับใช้ ATP ใช้โปรตีนที่เรียกว่าแคลเซียมโปรตีนใช่ไหมครับแล้วก็พูดไปแล้วมี primary active transport ก็คือใช้พลังงานโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่า secondary active transport ก็คือใช้พลังงานทางอ้อมใช่ไหมครับมี simport ลำเลียงไปด้วยกัน antiport คือลำเลียงส่วนทางกันใช่ไหมครับโอเคสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะฮะวันนี้ก็คือในส่วนของ bulk transport นะครับเดี๋ยวผมเขียนแยกดีกว่าจะได้ชัดกว่าโอเคการเรียนแบบสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า bulk transport หนังสือบางเล่มอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า vesicular transport ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับหมายถึงว่าเราหมายถึงสิ่งเดียวกันนะฮะถ้าเราพูดถึงคำว่า bulk transport คำว่า bulk คือก้อนอะไรก็ได้ที่มันเป็นก้อนขึ้นมาเช่นอาหารขนาดใหญ่อะไรเงี้ยอ่านออกไหมอ่ะเดี๋ยวเขียนให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวนะโอเคโอเคเวสิคูลาร์ทรานสปอร์ตคือปากกาที่นี่มันไวมากเขียนไปแล้วมือมันติดอ่ะโอเคก็บัลทรานสปอร์ตกับเวสิคูลาร์ทรานสปอร์ตคืออันเดียวกันนะครับคำว่าเวสิคูลาร์คุ้นคำนี้ไหมมันเหมือนคำว่าอะไรvesicle เคยได้ยินมั้ยพวกถุงขนาดเล็กภายในเซลล์ใช่ป่ะจริงๆคำว่า bulk transport หรือ vesicular transport ก็คือการลำเลียงผ่านการสร้างถุงนะครับจะเห็นว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดว่าจะเป็นการแพร่การ osmosis facilitated active transport เนี่ยมันเกิดขึ้นบนยุ่งหุ้มเซลล์อยู่เฉยๆถูกมั้ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนขนาดยุ่งหุ้มเซลล์ให้หลุดเป็นถุงหรืออะไรเข้ามาถูกมั้ยฮะการลำเลียงพวกนี้คือการลำเลียงผ่านถุงครับผ่าน vesicleผ่านการสร้างถุงออกมานะครับซึ่งการลำเลียงแบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะแยกเป็น2แบบนะครับแบบที่1เอาแบบที่1ก่อนง่ายกว่าแบบที่1เขาเรียกว่า exocytosis โอเค exo แปลว่าอะไรครับส่งออกถูกไหมฮะคำว่า cyte แปลว่าอะไรคำว่า cyte แปลว่าเซลล์นะครับพวกนี้คือการส่งสารออกนอกเซลล์ผ่านการสร้างถุงใช่ไหมครับก็คือส่งสารออกนอกเซลล์นะฮะน้องๆทางบ้านพอจำได้ไหมตอนที่ผมสอนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ที่มันมี ER Golgi แล้วส่งสารออกไปนอกเซลล์อันนั้นก็ถือว่าเป็น exocytosis เหมือนกันนะครับแต่เด็กในห้องส่งจำได้ไหมเวลาเรียนเราสังเคราะห์โปรตีนมาใช่ไหมครับเราส่งโปรตีนไปไว้ที่ Golgi Golgi ก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ถุงเนี้ยส่งออกไปนอกเซลล์ใช่ป่ะครับกระบวนการนี้เป็น exocytosis เหมือนกันนะครับปกติแล้วตัวอย่างคลาสสิกของกระบวนการ exocytosis เลยก็คือการส่งโปรตีนออกนอกเซลล์นะครับเช่นเวลาผมสังเคราะห์อินซูลินรู้จักอินซูลินไหมอินซูลินเป็นโปรตีนใช่ไหมครับเวลาสังเคราะห์เสร็จเราก็ต้องหลั่งออกมาจากตับอ่อนถูกป่ะการเอาอินซูลินจากเซลล์ในต่อมในตับอ่อนเนี้ยแล้วปล่อยออกมาข้างนอกนี่ก็ถือว่าเป็น exocytosis ถูกไหมฮะเวลาแม่ให้นมบุตรอย่างเงี้ยก็คือน้ำนมที่สร้างขึ้นก็ต้องถูกส่งออกนอกเซลล์เหมือนกันพวกนี้ก็คือเป็น exocytosis ทั้งหมดนะครับจริงๆถ้าเด็กๆนึกออกก็คือจะมีอีกอันนึงก็คือเวลาเราส่งสารสื่อประสาทออกเคยเรียนไหมม.6อาจจะเคยเรียนแล้วนะครับที่เวลาเราส่งสารสื่อประสาทออกจากปลายเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะส่งออกมาเป็นถุงใช่ไหมแล้วก็เชื่อมแล้วก็ปล่อยสารสื่อประสาทออกมาอันนั้นก็เป็น exocytosis เหมือนกันนะครับการส่งสารสื่อประสาทออกนอกเซลล์
การส่งสารสื่อประสาทภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า neurotransmitter นะครับออกจากเซลล์ประสาทนะครับข้อสอบเคยออกเขาถามง่ายๆเลยว่าการส่ง neurotransmitter ออกจากปลายเซลล์ประสาทเนี่ยเป็นการลำเลียงสารแบบไหนนะครับคำตอบก็คือเป็น exocytosis ใช่โอเคไหมฮะอันนี้คือหลักการหลักๆก็คือพวกนี้ก็คือสร้างถุงออกมาแล้วก็เอาถุงเนี้ยซึ่งมันเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ปกติ vesicle มันก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นแหละใช่ป่ะแต่เป็นหุ้มสารข้างในไว้เวลาเราส่งออกก็คือเอาถุงเนี้ยไปเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ปล่อยสารออกมาแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมนะฮะอันนี้ก็คือ exocytosis นะครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งทันใช่ไหมทันนะโอเคการเรียนอีกแบบหนึ่งครับเมื่อกี้ผมใช้สีอะไรวะสีเหลืองป่ะโอเคการเรียนอีกแบบหนึ่งครับแบบที่สองเขาเรียกว่า endocytosis โอเค endo แปลว่าอะไรครับเข้ามาข้างในถูกไหมฮะ cyst ก็คือเซลล์ถูกไหมครับก็คือเป็นการลำเลียงสารเข้ามาภายในเซลล์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นการลำเลียงสารเข้ามาภายในเซลล์นะครับผ่านการสร้างถุงเหมือนเดิมถูกไหมเรายังคงอยู่ในเรื่องของ bulk transport เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีการลำเลียงสารเข้ามาทีนี้ endocytosis จะซับซ้อนกว่า exocytosis คือ endocytosis เนี่ยมี3แบบย่อยนะครับโอเค endocytosis มี3แบบย่อยนะฮะแบบที่1เขาเรียกว่าphagocytosis นะครับเก่งมากแบบที่2เรียกว่าพิโนเก่งมากพิโนไซโทซิสแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าอันนี้ยากรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโทซิสเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังละกันว่าเป็นยังไงนะรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโทซิสโอเคนะครับก็มี3แบบหลักๆในการนำเข้ามาในเซลล์นะครับฟาโกไซโทซิสพิโนไซโทซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสโอเคไหมฮะอ่ะเอาแบบที่1ก่อนฟาโกไซโทซิสคืออะไรครับเม็ดเลือดขาวบางชนิดกับอะมีบ้าโอเคมันเป็นการลำเลียงสารแบบไหนมันต่างจาก3 2แบบที่เหลือยังไงโอเคถูกต้องนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้ฟังนะครับคือโรงเรียนส่วนใหญ่จะชอบสอนว่าฟาโกไซโทซิสเนี่ยเป็นเซลล์อีตติ้งใช่ไหมกินอาหารเป็นของแข็งส่วนพิโนไซโทซิสเนี่ยกินของเหลวเขาเรียกว่าเซลล์ดริงกิ้งนะครับผมเขียนมาเขาจะชอบพูดว่าอันนี้เป็นเซลล์อีตติ้งนะกินของแข็งแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าเซลล์ดริงกิ้งก็คือทำหน้าที่ในการดื่มของเหลวเข้าไปนะครับซึ่งเอาจริงๆนะมันผิดครับ ผมไม่อยากจะบอกเลยมันเป็นคอนเซปที่มันทำให้คนมีคอนเซปมากเลยคือเราแยกอีตติ้งกับดริงกิ้งว่าอันนึงเป็นของแข็งอันนึงเป็นของเหลวถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาแยกว่าจะเป็นฟาโกไซโทซิสหรือพิโนไซโทซิสเขาแยกจากขนาดครับคือเขามองว่าถ้าเป็นฟาโกไซโทซิสเนี่ยปกติจะเป็นการนำสารขนาดใหญ่เข้ามาภายในเซลล์นะครับปกติพวกนี้จะนำสารขนาดใหญ่ซึ่งบังเอิญว่าเจ้าสารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นของแข็งของแข็งในที่มันก็ไม่ได้เป็นกินก้อนหินนะมันคือกินเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับมันไม่ใช่ของแข็งแบบของแข็งซะขนาดนั้นนะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอเป็นสารขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของเป็นก้อนขึ้นมาเป็นชิ้นใหญ่ๆขึ้นมามันก็จะดูเป็นของแข็งนะฮะส่วนเจ้าพิโนไซโทซิสเนี่ยปกติจะลำเลียงสารขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งสารขนาดเล็กมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของเหลวนะมันอาจจะเป็นพวกสารไอออนขนาดเล็กน้ำตาลกลูโคสอะไรเงี้ยที่มันละลายอยู่ในน้ำอ่ะก็ได้ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นหรืออาจจะเป็นคอลลอยด์ก็ได้พวกโปรตีนก็เอาเข้ามาได้ถูกไหมฮะโปรตีนเป็นของแข็งหรือของเหลวก็บอกไม่ได้ถูกป่ะครับ
ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะครับทางบ้านเหมือนกันนะปกติแล้วถ้าเราพูด self eating กับ self drinking มันเป็นตำราเก่ามากเลยจริงๆแล้วคำว่า phagocytosis กับ pinocytosis เราแยกจากขนาดของสิ่งที่มันนำเข้ามาภายในเซลล์นะครับโอเคเมื่อกี้พิงตอบมาแล้วว่าเจ้าphagocytosis เนี่ยเป็นสารขนาดใหญ่เช่นในเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกไหมฮะใช่ไหมในเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดชนิดไหนจำได้ไหมที่กินฟาโกไซโตซิสได้บ้างจำได้ไหมนิวโทรฟิลเคยได้ยินไหมโอเคนิวโทรฟิลแมคโครฟาจพวกนี้จะเป็นตัวหลักๆที่กินเชื้อโรคเข้ามาแบบฟาโกไซโตซิสนะครับเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับตัวหลักๆเลยก็จะเป็นพวกนิวโทรฟิลแล้วก็เป็นพวกแมคโครฟาจนะครับก็คือเป็นพวกที่เอาพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็ย่อยเอาเข้ามาแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เอาไปย่อยๆต่อใช่ไหมครับนี่ก็คือเม็ดเลือดขาวอะมีบ้าโปรโตซัวบางชนิดเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเช่นอะมีบ้าพารามิเซียมพวกนี้ก็อาจจะมีการพารามิเซียมอาจจะไม่มีเอาอะมีบ้าละกันอะมีบ้าปกติตัวยึกๆใช่ไหมก็จะสร้างขาเทียมขึ้นมาแล้วก็อบล้อมอาหารแล้วก็เอาเข้ามากินภายในเซลล์ก็จะเป็นเอนโดไซโตซิสเหมือนกันใช่ไหมครับพวกนี้คือพวกที่เป็นฟาโกไซโตซิสทั้งหมดนะฮะทีนี้กลุ่มที่เป็นพิโนไซโตซิสคือเซลล์ดริงกิ้งเนี่ยเด็กๆคุณรู้ตัวอย่างไหมผมมั่นใจมากว่าคุณครูโรงเรียนส่วนใหญ่พอมาถึงพิโนไซโตซิสเขาจะบอกว่ามันคือเซลล์ดริงกิ้งแล้วก็ข้ามไปสุดท้ายเลยนะครับตัวอย่างจริงๆมันมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยยกให้เด็กๆม.ปลายเพราะว่ามันจะงงมากปกติมันจะเจอตรงที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนสารในหลอดเลือดฝอยนะครับเขาเรียกว่า capillary exchange คือตรงหลอดเลือดฝอยเนี่ยมันจะมีการเอาสารบางอย่างเข้ามาภายในเซลล์สารที่อยู่ในของเหลวระหว่างเซลล์อะครับแล้วก็เอาเข้ามาการเอาเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะใช้การแพร่ก็ได้ active transport passive transport ได้หมดเลยรวมถึงแบบนี้ด้วยก็คือสร้างเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้ามาแล้วก็ไปเอาพวกของเหลวที่อยู่ข้างนอกครับเข้ามาภายในเซลล์อันนี้เขาก็เลยเรียกว่า pinocytosis นะครับโอเคก็หลักๆเรารู้2อันละฟาโกคืออาหารชิ้นใหญ่ pinocytosis คืออาหารชิ้นเล็กถูกไหมฮะฟาโกไซโตซิสเราเจอในพวกเม็ดเลือดขาวบางชนิดโปรโตซัวบางอย่างเช่นอะมีบาถูกไหมฮะส่วนพิโนไซโตซิสเราเจอในการแลกเปลี่ยนสารผ่านหลอดเลือดฝอยโอเคไหมครับแบบสุดท้ายครับแบบนี้น่าสนใจมากเพราะว่าข้อสอบออกบ่อยมากครับและเด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้รีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโตซิสอันนี้คือการลำเลียงสารแบบเอนโดไซโตซิสเหมือนกันแต่คราวนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับใช่ต้องมีตัวรับรับอะไรครับรับสารที่เราต้องการจะเข้าเอามาลำเลียงเข้ามาถูกไหมฮะการลำเลียงพวกนี้จะต่างจากสองแบบแรกเอาจริงๆนะในความเป็นจริงสองแบบแรกก็ใช้เพียงแต่ว่าแบบนี้มันซีเรียสกว่าเยอะนะครับปกติแล้วการลำเลียงแบบรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโตซิสเนี่ยเป็นการลำเลียงที่ต้องใช้ตัวรับนะครับโอเคเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่าต้องใช้ตัวรับรีเซปเตอร์ในการลำเลียงสารเข้ามาภายในเซลล์นะครับก็คือตัวรับต้องจับกับสารก่อนแล้วก็เอาสารเนี้ยเข้ามาภายในเซลล์นะครับตัวอย่างอะไรนะจริงๆอันนี้น่าสนใจครับปกติพืชมันไม่ค่อยเกิดเอนโดไซโตซิสน้อยมากเลยนะปกติเอนโดไซโตซิสเป็นลักษณะของเซลล์สัตว์มากกว่าเขาสอบหมอออกมา2ปีติดกันแหละเขาถามว่าการลำเลียงไข่แดงมันแบบไหนรู้จักไข่แดงใช่ไหมไข่แดงเวลาเราสังเคราะห์ไข่แดงในไก่อะเวลาจะสร้างไข่ออกมาเนี่ยก็ต้องมีการสะสมไข่แดงสำหรับให้ตัวอ่อนมันโตใช่ไหมเป็นอาหารปกติการลำเลียงยกเขาเรียกยกนะฮะการลำเลียงไข่แดงคือนี่ยกแสกใช่ป่ะยกแสกคือถุงไข่แดงไข่แดงจริงเขาเรียกว่ายกนึกออกไหมครับการลำเลียงยกเข้าเซลล์นะครับเป็นแบบนี้ฮะเป็นการเป็นรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโตซิสอ่านว่ายกนะไม่อ่านว่ายอกนะหลายๆคนชอบอ่านว่ายอกถ้ายอกมันต้องเป็น Y O R K อ่ะนิวยอร์กนึกออกไหมแต่ถ้าไข่แดงเขาจะ Y O L K เขาอ่านว่ายกนะยกแสกก็คือถุงไข่แดงใช่ไหมครับโอเคนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่ควรจะจำก็คือการลำเลียงยกเข้าเซลล์นะครับ
อีกตัวอย่างนึงครับที่ชอบออกมากเลยก็คือการลำเลียงคอเลสเตอรอลครับการลำเลียงคอเลสเตอรอลเข้ามาภายในเซลล์เคยได้ยิน LDL HDL ไหมเวลาไปตรวจเลือดก็ต้องตรวจ LDL ไขมันเลว HDL ไขมันดีใช่ไหมครับเออเจ้าพวกคอเลสเตอรอลพวกนี้ก็จะใช้รีเซพเตอร์ mediated endocytosis เหมือนกันครับจำสองตัวอย่างนี้ก็พอครับที่ใช้ในการลำเลียงแบบนี้นะครับโอเคสรุปว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างครับบอลทรานสปอร์ตหรือเวสิคูล่าทรานสปอร์ตใช่ไหมฮะมี2แบบก็คือเอ็กโซส่งออกนอกเซลล์เช่นการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็เอนโดไซโทซิสก็คือเอาสารเข้ามาภายในเซลล์ใช่ไหมครับเอนโดไซโทซิสมี3แบบคือฟาโกขนาดใหญ่เช่นเม็ดเลือดขาวกินเชื้อโรคใช่ไหมครับหรือโปรโตโซบางชนิดเช่นอะมีบาใช่ไหมครับพิโนไซโทซิสคือการเอาของขนาดเล็กเข้ามาภายในเซลล์เช่นการแลกเปลี่ยนสารที่บริเวณหลอดเลือดฝอยนะครับแบบสุดท้ายก็คือ receptor mediated endocytosis อันนี้คือใช้ตัวรับจับกับสารแล้วก็เอาเข้ามาเช่นการลำเลียงไข่แดงเข้ามาภายในเซลล์หรือการลำเลียงคอเลสเตอรอลเข้ามาภายในเซลล์นะครับโอเคสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วเราก็จบในส่วนของการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้เราไว้แค่นี้ละกันครับนักเรียนเคารพขอบคุณครับบ๊ายบายครับทางบ้าน